เฮ้ยราคามาถึงแนวต้านแล้วขอเซลลดีกว่าราคาเนี่ยจะกลับตัวลงถูกสอนมาอ่ะไปปุ๊บเฮ้ยโอ้โหเอ้ยลุงนี้ไม่ตั้งสับลอดดีกว่าอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ย้อนกลับไปย้อนเวลากลับอดีตไปนะครับอ่ะมาเจอใหม่ตรงนี้ปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บเออโอเคครั้งที่แล้วเราเซลสับลอสแล้วมันโดนอ่ะไม่ตั้งสับลอดดีกว่า ปล่อยเทรดวิ่งไปเนาะราคาวิ่งขึ้นเอ้ยออโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าเซลลเพิ่มเออสรุปมันจะลงมาเนี่ยจะลงโอ้ไม่ก็อะไรเนี่ยเออราคาข,ขึ้นต่อได้เลยปิดเซลลก่อนไม่เป็นไรคัดขาดทุนไปเข้าบายดีกว่าตรงนี้ราคาจะขึ้นได้แต่ว่าขอมีซับลอตแล้วกันนะตรงนี้ออ้โหมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอาไม่เป็นไรขอบายทิทงแล้วกันราคาจะขึ้นต่อได้ตอบล็อตที่เดิมตรงนี้นะ Oh, นะครับใครเคยเป็นเหตุการณ์แบบนี้ฟังคลิปนี้ให้จบแล้วคุณจะรู้สึกขอบคุณเองนะครับใครก็ตามที่เพิ่งเข้ามาดูช n e l ของผมนะครับช่องของผมเนี่ยเป็นช่องเกี่ยวกับการเทรด forex 100%เลยนะครับผมทางนี้ทั้งนั้นช่องของผมมีการไลฟ์สดเข้าเทรดทุกวันเวลา5โมงถึง2ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับสามารถเข้ามาเทรดสดๆพร้อมกันได้เลยทีนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นเทรดเดอร์มือใหม่หรือเทรดเดอร์มือเก่านะครับผมแนะนําว่าเมื่อเข้ามาช่องผมแล้วเนี่ยให้ดูคลิปนี้ก่อนนั่นเองนะครับผมเพราะว่าคลิปนี้ จะทำให้คุณเนี่ยมองเห็นตลาด forex ในอีกแน่หนึง่งและจะเป็นการเปิดโลกแน่นอน,นะะยังไงก็ถ้าชอบผมฝากกดติดตามช anel ไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับง่ายๆเลยนะครับเหตุการณ์เมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นย้อนกลับไปตรงนี้ใช่ไหมครับบางคนเนี่ยอันนี้คือข้อผิดพลาดของคนส่วนใหญ่นะบางคนเห็นว่าราคาเนี่ยวิ่งมาที่แนวต้านนะครับเขาจะเข้าเซลล์อย่างเดียวเลยเนี่ยซึ่งบบไม่้ถามว่าถูกไหมจริงๆเนี่ยมันทั้งถูกและผิดนะครับบางครั้งจริงอยู่ที่ราคามันมาแนวต้านแล้วมันลงได้แบบนี้ใช่ไหม บางครั้งมาแนวต้านแล้วลงได้แบบนี้แต่บางครั้งครับราคาไม่จำเป็นต้องหยุดแนวต้านไปเรื่อยๆเลยแล้วบางคนเนี่ยโอเคอันนี้ดีหน่อยถ้าบางคนมีซับลอตใช่ไหมอ่ะเสียไปแต่บางคนอย่างที่ผมให้ดูตอนต้นคลิปนะไม่มีซับล็อตแล้วพอราคาขึ้นไปสูงสุดแบบนี้ดันเปลี่ยนใจครับตอนแรกเราเซล์มาใช่ไหมเซลลที่1เซลลที่2เซลที่สเซลสี่ไปเรื่อยเพื่อหวังให้ราคาวิ่งลงแต่ท้ายแล้วเนี่ยราคาดูเหมือนจะวิ่งขึ้นต่อก็เลยปิดเซลล์ครับปิดเซลปิดเซล์ปิดเซลลแล้วทาอะไรเข้า บายต่อพอเข้าบายเสร็จราคาวิ่งลงครับนี่เป็นแบบนี้กันไหมนะฮะผมจะบอกให้ว่าตรงนี้เกิดจากอะไรเกิดจากการที่ฟังให้ดีนะครับเหตุการณ์ตรงนี้นะครับเกิดจากการที่เราไม่เข้าใจเทรนในตลาดอันนี้สําคัญมากนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยหเห็นราคามันจะมาแนวต้านจะเซลล์อย่างเดียวราคามาอยู่ที่แนวรับจะบายอย่างเดียวนะครับตรงนี้ถ้าเกิดขึ้นเนี่ยคือเกิดจากการที่เราไม่เข้าใจเทรนในตลาดซึ่ง ถ้าอยากเข้าใจนะครับฟังต่อไปให้จบเดี๋ยวผมมธดบายให้ชัดเจนแจ่มแจ้งแน่นอนนะครับอ่ะโอเคตรงนี้เนาะอันดับแรกเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าเทนรนด์ตลาดมีกี่รูปแบบอันนี้เอาแบบสั้นๆง่ายๆนะครับมี3รูปแบบคือราคาเทรนขาขึ้นแบบนี้ครับมันจะวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้เทรนขาลงจะเป็นทรงนี้ครับแล้อันนึงคือไม่มีอะไรคือไม่มีเทรนนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ผมพูดประจําย้าประจําจะเป็นแค่3ทรงนี้นะฮะทีนี้เราสังเกตเห็นว่าเวลาราคาวิ่งขึ้นนเะ่ยะสังงกตาๆ เอาแบบเห็นภาพนะครับราคาวิ่งขึ้นมันจะขึ้นมาทำไฮไว้คือเหมือนบบมันขึ้นไปยืนไว้ด้านบนนะครับแล้วมันก็ต้องมีการกลับตัวลงมาด้านล่างอย่างนี้นะฮะแล้วพอมันกลับตัวเสร็จเนี่ยจากจุดนี้เนาะถ้ามันทำซัพพอร์ตมีโอกาสประมาณ80%นะครับที่มันจะขึ้นไปทำ high ไฮใหม่แล้วดีเทสไฮเก่าจุดนี้นะครับแล้วพอมันขึ้นไปเสร็จมันก็ต้องทำอะไรครับกลับตัวลงมาตรงนี้ทำซัพพอร์ตแล้วจากจุดนี้นะครับ มีโอกาส80%ที่มันจะขึ้นไปทำไฮใหม่และรีเทสไฮเก่าลงนี้นะครับอันนี้คือเทรนดตลาดฝั่งขาขึ้นเดี๋ยวไปดูฝั่งขาลงบ้างครับฝั่งขาลงก็เหมือนกันเลยแค่กลับทางกันเนาะราคาจะลงมาทำโลไวนะ้จุดนี้แล้วมันจะมีการกลับตัวขึ้นครับกลับตัวขึ้นทำแนวต้านย่อยจากจุดนี้นะมีโอกาส80%ที่มันจะลงมารีเทสโลและไปทำโลใหม่แบบนี้แล้วจากจุดนี้ครับราคาก็จะมีการกลับตัวนะฮะ ทำแนวต้านย่อยมีโอกาส80%ที่มันจะไปรีเทสโซนก่อนหน้าแบบนี้และลงมาทำโลใหม่ลองเดาซิจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันต้องการลงต่อก็เหมือนเดิมครับมันต้องกลับตัวขึ้นมาทำแนวต้านย่อยแล้วจากจุดนี้มีโอกาส80%ที่มันจะลงไปรีเทสโซนนี้และทำโลใหม่นะฮะถามว่าข้อมูลตรงนี้รู้ไปเพื่ออะไรนะฮะจะเห็นว่าเรากลับมาดูขาขึ้นเนาะจะได้เหมือนกราฟกับตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ตรงนี้นะครับ เรามาดูในส่วนของฝั่งขาขึ้นเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยครับเวลามันวิ่งขึ้นใช่ไหมมันจะทำา i g ไว้ way, นะฮะกลับตัวลงทําแนวรับจากจุดนี้มีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลองย้อนกราฟมาดูตรงนี้นะครับบางคนเนี่ยโอเคย้อนประเด็นไปว่าเฮ้ยเซลล์ Sell ที่แนวต้านตรงเนี้ยนะครับจริงๆไม่ควรแล้วนะครับแต่ว่าสมมติว่าอ่ะถ้าเซลล์ไปแล้วคัดล้อนไปแล้วราคาวิ่งขึ้นตรงเนี้ยเราเนี่ยอย่าเพิ่งไปรีบบายนะครับหรืออย่าเพิ่งไปรีบเซลล์นะเพราะว่าถ้้าาเเรรไปซล์ตงนี ถามว่ารู้ได้ไงราคาจะวิ่งลงไม่รู้ครับเพราะเป็นแท่งขาขึ้นจาไว้เลยว่าถ้าเป็นแท่งขาขึ้นเนี่ยเราต้องรอให้ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นไปก่อนกลับตัวลงเราค่อยหาจังหวะบายขึ้นอันนี้คือดีที่สุดในลักษณะแบบนี้ครับปับป๊บๆที่ราคาวิ่งขึ้นเนาะอ่ะแล้วเดี๋ยวบางคนเนี่ยครับไปเข้าบายตรงนี้ซึ่งแบบนี้ถือว่าผิดมาหันเลยนะเพราะว่าเขาไม่เข้าใจว่าราคาเนี่ยขึ้นมาทำไฮไว้จุดนี้ครับก็คือจุดนี้เดี๋ยวมันต้องอะไรต้องกลับตัวลงครับซึ่งคือจุดนี้นะ ก็คือเจ้าแท่งนี้แหละครับ2แท่งนี้คือโซนนี้นะจากจุดนี้ครับมีโอกาสที่มันจะทำซัพพอร์ตย่อยแบบนี้ปุ๊บและมีโอกาสประมาณ80%ที่มันจะขึ้นไปรีเทสไฮตรงนี้แต่ตรงนี้มันขึ้นไม่ได้เพราะว่าราคามันอาจจะต้องการวิ่งลงอเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างที่มันขึ้นได้แล้วกันจะได้เห็นภาพเอาตรงนี้ครับไม่ต้องไปไหนไกลเนาะย้อนกลับมาครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะเอ้ยไม่ใช่ตรงนั้นตรงนี้ย้อนกลับมานะครับขออภยัยสมมุติว่าบางคนเห็นแล้วโอ้โหราคาทะลุนแนวต้านไปแล้ว ตรงนี้ครับเขามีการเข้าบายใช่ไหมอ่ะเข้าบายเสร็จไม่เป็นไรตรงนี้คิดว่าราคาด้วยขึ้นต่อได้อ่ะให้อภายได้แต่พอเสร็จแล้วเห็นราคาวิ่งลงแบบนี้ครับรู้สึกตกใจรู้สึกว่าเอ้ยฉันทําอะไรเนี่ยฉันมาเข้าเซลล์ตรงนี้แบบนี้ซวยเลยนะครับเพราะอะไรถ้าผมปิดข้อมูลอื่นให้หมดเนาะจะได้เห็นภาพปุ๊บปุ๊บปุ๊บป,ปิดตรงนี้ไปเลยไม่ต้องสนใจตรงอื่นถ้าเราสังเกตแท่งเทียนนะครับในเทนนะขึ้นไปทำหายใช่ไหมครับนี่ขึ้นไปทำหาย มันกลับตัวลงใช่ไหมซึ่งก็คือแท่งนี้ครับกลับตัวลงเดี๋ยวมันต้องทำอะไรซัพพอร์ตแบบนี้ครับทำซัพพอร์ตจากจุดนี้นะมีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นไปตรงนี้ครับ80%ซึ่งก็คือจุดนี้ครับนี่นะจุดนี้คือจุดนี้ครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยอันนี้คือถ้าเรามีการเข้าเซลล์ตรงนี้หมายความว่าเข้าเซลล์ตรงนี้นะหมายความว่าเราเนี่ยไม่เข้าใจเทรนในตลาดเลยนะครับซึ่งถ้าคนที่เขาเข้าใจเนาะเขาก็จะมีการเข้าบายตรงนี้แทนนะครับหวังให้ราคาวิ่งขึ้นแบบนี้ นะอันนี้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยการาฟวิ่งขึ้นแล้วผมมาโชว์เท่ไม่ใช่นะครับที่ผมมาให้ความรู้นะถ้ามีอคติแบบนั้นก็ปิดคลิปทิ้งไปได้เลยนะครับอะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างเพิ่มเนาะอาจจะหาย,ยากนิดน,นึงเพราะว่ามันเป็นในอุดมคตินะครับเมื่อสักครู่นี้นะยังไงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังสมมติตรงนี้ครับเราจะเห็นว่าเฮ้ยราคาเนี่ยไม่ต้องสนใจตรงอื่นเลยนะอนอ้สนใจแค่ปัจจุบันครับแค่นี้พอเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมีการขึ้นมาทำหายไว้ครับกลับตัวลงมาจากจุดนี้เนาะมีโอกาส80%นตที่มันจะข ถ้าตาม Candle t e เลยครับก็คือตรงนี้ตามเทนในตลาดทษทีไปแบบนี้ครับซึ่งจุดนี้ก็คือจุดนี้ครับข้างล่างตรงนี้ล่ะก็คือจุดนี้ไงแล้วถ้าสมมติเรายังไม่เห็นกราฟแท่งถัดไปเนาะเราพอเดาได้ไหมล่ะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อก็ Move นี้ครับเช่นนั้นเนี่ยก็เป็นทรงนี้เลยนะฮะตรงนี้เห็นว่าราคาเนี่ยมีการวิ่งขึ้นแล้วก็ลงมาแล้วก็วิ่งขึ้นไปใหมน่นะพราะนี้มันคือทองคำนะครับบางคนถามว่าเอ๊ะไอ้ที่ผมสอนตรงนี้ใช้กับ Time เฟรมไหนได้บ้าง ได้ทุก time f ฟ a มนะครับอ่ะย้อนกลับมาตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจทเทิร์นอะไรที่เขาให้จําพวก p พ i c e action ในับรด้สาระเนาะตรงนั้นเนี่ยจำได้แต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจในเรื่องของแท่งเทียนด้วยนะครับตัวเนี้ยบางคนบอกเอ้ยฉันจะเซล์เลยเพราะเห็นเป็นแท่งแดงแล้วพอเซล์เสร็จราคาเป็นแบบนี้ครับแล้วก็วิ่งขึ้นไปเรื่อยๆถามว่าเกิดอะไรขึ้นครับถ้าผมวาดแท่งเทียนให้ดูนะครับในเทนนะแบบนี้ครับไปเรื่อยๆก็คือจุดนี้ครับจุดนี้คือจุดนี้ ข้างล่างตรงนี้ครับคือตรงนี้แล้วจากจุดนี้เนาะซึ่งก็คือจุดนี้นะมีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์ครับ80ซที่มันจะขึ้นไปรีเทสไฮตรงนี้นะบางคนเนี่ยโอ้โหไปนั่งจําแพทเทิร์นแท่งนี้ว่าเฮ้ยมันเคยเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ถ้าผมปิดตรงนี้ใช่ไหมจะอ๋อเลยบางคนจะเคยเห็นแพทเทิร์นแบบนี้ครับ,ปบนะไปนั่งจาแพทเทิร์นแบบนี้ให้ปวดหัวทําไมครับในเมื่อแค่เราเข้าใจพื้นฐานนะเข้าใจเทรน,นครับผมว่ามันเทดได้หมดแหละนะเพราะตรงนี้เปลี่ยนใหม่นะครับอย่าไปไป อย่าไปรีบบายตรงยอดอสมมติย้อนกลับมาตรงนี้นะ <c oughs> บางคนนะครับเนี่ยเข้าบายตรงนี้เพราะบางราคาจะขึ้นต่อใช่ไหมถามว่าผิดไหมจริงๆถ้ามันมีวอลลุ่มเนี่ยอาจจะไม่ได้ผิดเยอะเพราะาบางครั้งผมก็เข้าแบบนี้เหมือนกันแล้วราคามันก็ขึ้นต่อไปได้จริงๆเพราะมันมีวอลลุ่มเหลืออยู่นะครับตรงนี้อาจจะลองเข้าดูเนาะสุดท้ายราคากลับมาไตรงนี้ไม่เป็นไรให้อภัยได้นะครับแต่ถ้าคอณมีการเข้าเซลล์ตรงนี้อีกอันนี้คือหนักละนะครับพอเห็นแท่งแดงปุ๊บจะเข้าเซล์อย่างเดียวโดยไม่สนใจว่าเออ เทนในตลาดเนี่ยมันเป็นอะไรอยู่มันเป็นเทนขาขึ้นครับนี่ไงทำํำไฮไว้กลับตัวลงปุ๊บทำแนวรับจุดนี้ครับมีโอกาส80%ที่มันจะขึ้นไปตรงนี้นะง่ายๆแค่นี้เลยครับแค่เราเข้าใจตรงนี้เราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของตลาดแล้วนะครับอาจจะตกอยู่บ้างเพราะบ,บางครั้งอย่างที่ผมบอกนะว่ามีโอกาสแค่80%นะครับไม่ได้มีโอกาส100%ไม่ใช่นะบางครั้งเนี่ยถ้าย้อนกลับไปนะครับจุดนี้อุ้ยอย,อย่าไปไหนเอ้ยเอ้ยย้อนกลับมาตรงนี้ครับ จากจุดนี้นะบางครั้งเราจะโดนการาฟหลอกได้ครับซึ่งก็มีโอกาสที่แท่งถัดไปจะลงแบบนี้ครับถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะเป็นไปได้เหมือนกันเพราะนั้นตรงนี้ผมไม่อยากให้โลกสวยว่าเฮ้ยแพทเทิร์นตรงนี้ชนะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ครับบางครั้งก็เจอภาพแบบนี้ได้เหมือนกันเ,เดี๋ยวผมพาไปดูกรณีที่มันแพ้แล้วกันเนาะเอาเป็นแบบไหนอ่ะแบบนี้ครับย้อนกลับมาจะเห็นว่าอืมถ้าผมปิดข้อมูลอื่นให้หมดเลยนะครับข้อมูลอะไรข้อมูลปิดให้หมดครับจะได้ไม่ โดนดึงดูดความสนใจเนาะ,ะราคาแบบนี้ใช่ไหมครับก็คือจุดนี้เนี่ยครับกลับตัวลงมาทําแนวรับซึ่งคือจุดนี้ใช่ไหมจากจุดนี้ครับจุดนี้นะมีโอกาส80%ที่มันจะเล่น move นี้ครับซึ่งก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อลักษณะแบบนี้ใช่ไหมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆคืออะไรครับปุ๊บนะจะเห็นว่าราคาเนี่ยมีการวิ่งลงนะครับแท่งนี้วิ่งลง เพราะนั้นตรงนี้ต้องเข้าใจว่ามันไม่ได้ชนะ100%นะครับแต่ว่ามีโอกาสชนะอยู่คือผมพูดว่า80%หมายความว่าสักร้อยเทดเนี่ยไอเจ้าเทดแบบนี้นะครับมีโอกาสชนะ80%อนะอีก20%ก็คือทรงนี้ครับที่มันจะหลอกเราได้เพราะนั้นต้องเข้าใจคอนเซปต์ตรงนี้นะครับอ่ะคลิปนี้ผมว่าประมาณนี้แล้วกันสั้นๆได้ใจความเนาะ สำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอสไหมนะครับคาตอบคือมีคอสให้นั่นเองนะผมซึ่งคอสของผมเนี่ยราคาเรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมจะสอนในเรื่องของ แท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การอา่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึงตอนขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่าเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดนอยู่ที่ประมาณ 15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด Forex. Si ์ไซส์อณุตมีของแท่งเทียน Can ดลเทนแนวรับแนวต้านสต็อปลอตอะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวกอินโฟเ e n t r ่การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บนรสการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สำคัญสามารถย้อนดูได้ตล,ลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจนะว่าจะลงเรียนดรือไมผมแนะนำให้คุณพี่นะครับเสิร์ช YouTube เข้ามาที่ชา n น l ของผมเนาะ หากคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูนยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้วกันนะครับผมทําการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ย นะครับนะดู3มชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอืนอ่นๆเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดให้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้ดูด้วยนะครับว่าจุดเข้าเทรดผมจุดออกเทรดผมทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสต์นี้เลยแต่ผมทำการแปลไวให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส เทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะร้อนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับใครที่สนใจคอร์สต,ตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับผมซึ่งโปรโมชั่นเนี้ยเริ่มมาแต่วันที่3กันยาย,ยนนะครับไปจนถึงวันที่30กันยาย,ยน6 5เท่านั้นนะผมซึ่งราคาเนี่ยตอนนี้อยู่ที่4,599บาบาทนะครับแต่ว่าผมมีการจัดโปรโมชั่นให้นะครับลดเหลือเพียง 3599บาทเท่านั้นนะครับซึ่งบางคนเนี่ยมองว่าหุ้ยราคาแพงจังเลยนะฮะผมอยากให้มองอย่างนี้ว่าลองถามตัวเองดูนะครับทุกวันนี้เวลาเราเล่นตลาด forex เนี่ยเราเสียเงินให้กับตลาดเนี่ยแพงกว่าค่าคอร์ตตรงนี้ไหมนะครับถ้าทุกวันนี้เราคำนวณแล้วเฮ้ยเราเสียเงินให้ตลาดเนี่ยแพงกว่าค่าคอร์ตตัวนี้นะครับลองตัดสินใจลงเรียนดูไหมนะครับเพราะว่าความรู้เนี่ยสำคัญก่อนผมอยากแนะนำอย่างนี้ว่าเราทุกคนเนี่ยควรหาความรู้ก่อนซึ่งตรงนี้ผมบอกได้เลยว่าคอร์ตตัวนี้คุ้มแน่นอนนะครับ ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนแบบนี้นะครับผมเป็นเจ้าแรกนั่นเองนะครับซึ่งราคาตอนนี้อยู่ที่3,599บาทนะครับย้ำว่าตรงนี้ราคาจะมีการปรับขึ้นทุกเดือนนะครับราคาของเดือนที่แล้วเนี่ยอยู่ที่2,599บาทแต่ผมมีการปรับขึ้นทุกเดือนเพราะผมบอกตรงนี้เลยว่า เนื้อหาคลอนตรงนี้นะครับจริงๆเนี่ยราคามันต้องแพงกว่านี้ด้วยซ้ําแต่ผมเนี่ยปรับราคาให้เท่านี้เพราะอยากจะช่วยเหลือเทรดเดอร์คนอื่นๆเนี่ยให้ประสบความสําเร็จเหมือนกันนั่นเองนะฉะนั้นเนี่ยราคามันจะปรับขึ้นทุกเดือนนะครับใครมาเจอไวก็ถือว่าโชคดีใครมาเจอช้าก็ถือว่าโชคหลายไปนั่นเองผมย้ำอีกรอบแล้วกันว่าโปรโมชั่นเนี้ยราคานี้นะครับแค่เฉพาะเดือนกันยายนเท่านั้นนะครับเดือนหน้าผมก็จะปรับเป็นราคา4599บาทแล้วนั่นเองแล้วก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆน เราเสียเงินให้กับตลาดเนี่ยแพงกว่าค่าคอร์สไหมถ้าใช่ลองมาซื้อคอร์สดูแล้วจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับทีนี้นะครับถ้าอยากซื้อคอร์สเรียนตัวนี้นะครับให้เราเนี่ยทำการทักมาที่ Line ID@ ดี @mjoport ตามนี้เลยนะครับย้ําว่ามี Ad ด้วยนั่นเองนะครับผมหรือว่าถ้าใครที่พิมพ์หาแล้วไม่เจอเนี่ยสามารถสแกน QR Code ขวามือตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับมันก็จะว์ปามาที่หน้า Line ID ตรงนี้นั่นแหละเนาะแล้วก็ให้คุณนะครับทาการพิมพ์มาว่า 3 5 9 9เก้าเพ์ม,มาแค่นี้พอนะครับทักมาในช่องแชทง่ายๆเลยว่า3 5 9ห้เกแล้วเดี๋ยวผมจะตอบกลับให้นะครับเพราะว่าถ้าไม่พิมพ์มาเนี่ยผมก็จะไม่รู้หรอกนะครับว่าคุณพี่น่ะติดต่อมาเพื่อต้องการซื้ออะไรนะครับฉะนั้นเนี่ยรบกวนพิมพ์ม,มาตรงนี้ด้วยว่าสนใจไม่ต้องสนใจนะครับพิมมาแค่ว่า3 5 9 9กก็พอละ ย้ำอีกรอบนึงว่าโปรโมชั่นตรงนี้ราคา3,599บาทเฉพาะเดือนกันยายนเท่านั้นนะครับเดือนหน้าผมจะปรับเพิ่มเป็น4,599บาทติดต่อไลน์ตรงนี้ได้เลยนะครับ m j o p o r แล้วก็มีแอดด้วยนะครับหรือถ้าไม่ได้สแกนเอเวโแล้วทักมาว่า3,599แค่นี้เลยนะครับเดี๋ยวผมตอบกลับให้เนาะ ท้งนี้ท้งนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวบางส่วนจากนักเรียนรุ่นก่อนๆด้วยดีกว่านะครับผมว่าเขาเรียนกันเป็นยังไงบ้างนะครับไปดูกันเลยตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือเมื่อวานนี้เองนะครับแต่ว่าการรีวิวก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดดดดูนนนนนะะวว่่าาาขขขขออองงงีีีีีจจแแแคไไไหหล้้้ถบบเเสยิึปก เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลคคนคนิปใ YouTube Took Tik หรื TikTok ี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครูโค้ชไปสนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอแล้วกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปองมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีไหมครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกกันตัวนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2องหมื่นขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์นเน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปลเรพวกนี้นะครับผมแต่เราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทียนมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยาาากมากมมนครบบวู้แบบี เนาะมันี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งละกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับ เขาเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลง,แ,งแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงเนี้ยครบแล้วเนาะคอสเทสบัฟีหายากนะครับ,บ,บปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับ